อารมณ์บางอย่างเป็นที่ตั้งของโทมนัสก็เกิดโทมนัสความทุกข์ใจไม่สบายใจแต่อารมณ์บางอย่างไม่พอที่จะให้เป็นที่ตั้งของโสมนัสโทมนัสดังกล่าวก็บังเกิดอุเบกขาคือความวางเฉยอันหมายความว่าความรู้สึกเฉยๆแต่ว่าไม่ประกอบด้วยความรู้เพราะมิได้พิจารณาให้เห็นโทษของความไม่รู้เห็นคุณของความรู้จึงวางเฉยไปเท่านั้นและความวางเฉยดังที่กล่าวมานี้ก็ไม่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสอะไรในใจลงได้เพราะว่าหากว่าอารมณ์นั้นที่เฉยๆนั้นมามีอะไรที่ทำให้น่าชอบใจขึ้นก็เกิดโสมนัสขึ้นมาเกิดราคะขึ้นมาถ้ามีอะไรที่ทำให้ไม่ชอบใจขึ้นก็เกิดโทมนัสขึ้นมาเกิดโทสะขึ้นมาเกิดปฏิฆะขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงเป็นความเฉยๆที่ไม่มีคุณค่าอะไรทางธรรมปฏิบัติดังกล่าวและความวางเฉยดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าอัญญานุเบกขาความวางเฉยด้วยความไม่รู้ซึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งนั่นในวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีอุเบกขาเช่นนี้อยู่เป็นอันมากเพราะว่าอารมณ์ที่มาประสบนั้นมีอยู่มากมายทุกเวลานาทีไม่ใช่ว่าจะไปเกิดยินดีบ้างยินร้ายบ้างโสมนัสบ้างโทมนัสบ้างไปทุกอย่างที่เฉยๆอยู่ก็มีเป็นอันมากแล้วก็เป็นเฉยด้วยความไม่รู้ดังนี้ไม่ใช่เป็นอุเบกขาในพรหมวิหารอุเบกขาในพรหมวิหารนั้นต้องเป็นวางเฉยด้วยความรู้คือรู้ด้วยการพิจารณาปรงใจลงไปในกรรมในผลของกรรมจนใจเป็นกลางได้แม้ว่าในบุคคลซึ่งเป็นที่รักและทั้งในบุคคลที่ไม่เป็นที่รักวางใจลงเป็นกลางได้เหมือนกันและอุเบกขาดังที่กล่าวมานี้ย่อมทำให้จิตใจนี้ปราศจากอคติคือความลำเอียงทำให้ไม่ลำเอียงด้วยความรักชอบที่เรียกว่าฉันทาคติไม่ให้ลำเอียงด้วยความชังอันเรียกว่าโทสาคติไม่ให้ลำเอียงด้วยความหลงอันเรียกว่าโมหคติไม่ให้ลำเอียงด้วยความกลัวอันเรียกว่าพยาคติใจที่ไม่ลำเอียงใดนี้ดังนี้เป็นใจที่ประกอบด้วยความเป็นธรรมถูกต้องซึ่งบัญญัติคำกันขึ้นว่ายุติธรรมซึ่งถือว่าเป็นหลักสำคัญในพรหมวิหารทุกข้อเพราะว่าเมื่อทำจิตใจให้มีความยุติธรรมเพราะปรงลงไปในกรรมในผลของกรรมได้ดังนี้แล้วก็จะทำให้การปฏิบัติในข้อเมตตาเป็นต้นนั้นเป็นไปโดยถูกต้องด้วยเป็นต้นว่ามารดาบิดา
ย่อมมีเมตตาในบุตรธิดาอยู่โดยธรรมชาติแม้ว่าจะยังไม่เป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ทีเดียวเพราะยังประกอบด้วยความสิเนหาในบุตรธิดาคือความรักที่เป็นตัวความผูกพันในบุตรธิดาที่ได้แสดงมาแล้วว่าเป็นศัตรูที่ใกล้ของเมตตาบรรดานั้นมีทั้งเมตตามีทั้งสิเนหายังแยกกันไม่ออกจึงยังไม่เป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ในเบื้องต้นถ้าหากว่าได้ปฏิบัติในข้ออุเบกขานี้ด้วยก็จะทำให้เมตตาของมารดาบิดานั้นเป็นไปโดยถูกต้องยิ่งขึ้นเป็นต้นว่าเมื่อบุตรธิดาไปทำผิดเช่นไปรังแกผู้อื่นในทางใดทางหนึ่งเมื่อมีภูมาฟ้องหากมารดาบิดาไม่มีอุเบกขาดังกล่าวย่อมจะเข้ากับลูกไม่ยอมที่จะรับฟังว่าลูกผิดเพราะว่ามีความรักความสิเนหามีกำลังแรงเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงไม่มีการที่จะตักเตือนว่ากล่าวลูกเข้ากับลูกอยู่เสมอว่าเป็นลูกของเราเราต้องถูกเสมอดังนี้ก็เป็นอันว่าเป็นการที่เมตตาในทางที่ผิดไม่ใช่เมตตาในทางที่ถูกแต่ถ้าหากว่ามารดาบิดามีใจยุติธรรมพิจารณาอย่างลงในกรรมในผลของกรรมก็คือว่ารู้จักผิดรู้จักถูกอะไรถูกก็ถูกอะไรผิดก็ผิดนี่คือที่ปรงลงไปในกรรมมีความหมายอย่างนี้รู้จักผิดรู้จักถูกจึงพิจารณาลูกของตัวรับฟังคำฟ้องของผู้อื่นสอบสวนรู้ว่าผิดหรือถูกถ้าลูกของตนผิดก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษตามสมควรเพื่อให้ไม่ประพฤติผิดอีกต่อไปแต่เมื่อลูกถูกก็ยอมรับว่าถูกการปฏิบัติดังนี้ต้องมีอุเบกขาข้อที่4นี้เป็นหลักคือรู้จักที่จะมีใจเป็นกลางโดยไม่ถือว่าลูกเขาลูกเราแต่ถือเอาถูกผิดเป็นที่ตั้งลูกของใครก็ตามเมื่อผิดก็ว่าผิดเมื่อถูกก็ว่าถูกแล้วเมื่อผิดก็ตักเตือนว่ากล่าวกันอบรมกันแล้วเมื่อถูกก็ว่าถูกควรชมก็ชมควรส่งเสริมก็ส่งเสริมดังนี้แม้ในข้อกรุณาก็เหมือนกันต้องมีอุเบกขาเป็นหลักรู้จักผิดรู้จักถูกไม่ใช่ว่าจะต้องช่วยกันไปทุกเรื่องทุกราวแม้ว่าคนที่รักของตนไปทำผิดต้องโทษทางบ้านเมืองก็เป็นอันว่าต้องวางอุเบกขาช่วยไม่ได้เขาต้องไปตามความผิดของเขาตามโทษานุโทษตามกฎหมายบ้านเมืองถ้าหากว่าไม่มีอุเบกขาก็ต้องช่วยละก็เป็นอันว่าช่วยให้นักโทษแหกคุกช่วยคนที่รักแหกคุกอะไรเหล่านี้เป็นต้นดังนี้เป็นการช่วยในทางที่ผิดก็ไม่ได้แต่ถ้ามีใจเป็นอุเบกขาวางใจเป็นกลางได้รู้จักผิดรู้จักถูกอยู่แล้วก็จะทำให้ช่วยในสิ่งที่ควรช่วยในสิ่งที่ช่วยไม่ได้ก็ต้องวางอุเบกขาช่วยไม่ได้แม้ในข้อมุทิตาก็เหมือนกันก็ต้องมีความพอยินดีในทางที่ถูก
ถ้าพลอยยินดีในทางที่ผิดแล้วก็ทำให้เสียเหมือนอย่างที่มีนิทานสุภาษิตสอนเอาไว้ถึงพ่อแม่ที่ส่งเสริมให้ลูกเป็นโจรเมื่อลูกไปขโมยทรัพย์ของผู้อื่นมาพ่อแม่ก็ดีใจสรรเสริญเออว่าเก่งไปเอานั่นเอานี่มาได้ก็ทำให้ลูกนั้นฮึกเหิมลักขโมยเขายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงเมื่อเติบใหญ่แล้วก็ถูกจับต้องโทษในฐานะเป็นโจรอย่างนี้ก็เพราะอุเบกก็เพราะมุทิตาของพ่อแม่ลูกไปทำผิดได้อะไรมาให้ก็ดีใจส่งเสริมเป็นมุทิตาในทางที่ผิดดังนี้ก็เพราะขาดอุเบกขาคือความที่มีใจเป็นกลางคือมีใจยุติธรรมดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นอุเบกขาข้อนี้จึงเป็นหลักทำให้การปฏิบัติในเมตตากรุณามุทิตานั้นเป็นไปโดยถูกต้องด้วยทั้งทำให้ปฏิบัติทำเมตตากรุณามุทิตายิ่งยิ่งขึ้นด้วยไม่ใช่หมายความว่ามีอุเบกขาคือวางเฉยไม่ต้องช่วยอะไรดังที่มีผู้เข้าใจผิดไปเขียนแสดงถึงพุทธศาสนาสอนให้มีอุเบกขาเล่าถึงเรื่องที่ลงเรือเที่ยวไปในแม่น้ำและก็มีผู้ที่ตกน้ำและก็มีผู้พูดขึ้นว่าพระพุทธเจ้าสอนให้อุเบกขาให้วางเฉยไม่ต้องช่วยเขาเขียนแสดงถึงความแปลการแปลความหมายในธรรมะไปในทางที่ผิดเพื่อทำลายพุทธศาสนาดังนี้เพราะอันที่จริงนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอุเบกขาอย่างนี้เมื่อคนจะต้องช่วยก็ต้องช่วยสิ่งคนตกน้ำก็ต้องพยายามช่วยแม้ว่าตนเองจะกระโดดลงไปช่วยปุ่มมันขึ้นมาไม่ได้ก็หาทางช่วยโดยวิธีอื่นเช่นหาเรือหาแพอะไรไปช่วยหรือว่าถ้าเป็นคนสามารถว่ายน้ำเก่งลงไปช่วยได้ก็กระโดดลงไปช่วยแต่หากว่าถ้ากระโดดลงไปช่วยไม่ได้ก็จะทำให้เป็นอันตรายไปด้วยกันดังนี้ก็เป็นอันมาจนใหญ่ต้องหาวิธีอื่นไม่ใช่ว่าดูได้อันแสดงถึงความที่มีใจที่เรียกว่าใจดำไม่ใช่สอนอย่างนั้นสอนให้ช่วยแต่ว่าเมื่อไม่เข้าใจก็ไปสอนก็ไปแสดงว่าพุทธศาสนาสอนอุเบกขาไม่ต้องช่วยกันละอันที่มันตกน้ำไปก็เพราะกรรมของเขาทำให้ตกน้ำเราไปแปลความหมายของกรรมไปว่าอย่างนั้นคือแปลความหมายของการที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ปรงใจลงในกรรมสอนไปก็ไปแสดงอย่างนั้นว่าเป็นกรรมกรรมของคนตกน้ำไปต้องไปช่วยให้วางอุเบกขาดังนี้เป็นการที่แสดงธรรมะผิดแรงแสดงบิดเบือนให้ผิดไปจากความเป็นจริงหรือว่าเข้าใจผิดอย่างนั้นการเข้าใจธรรมะผิดดังนี้ย่อมมีโทษมากเมื่อไปปฏิบัติเข้าก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่ธรรมเพราะฉะนั้นจึงต้องมีความเข้าใจธรรมะให้ถูกต้องการปฏิบัติจึงจะถูกต้องอุเบกขาย่อมมีหลักในการปฏิบัติสำคัญดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้น
ในการเจริญพรหมวิหารจึงต้องเจริญปฏิบัติให้ถึงข้อที่4จึงจะเป็นพรหมที่ครบ4หน้าโดยสมมติคือเป็นพรหมวิหารที่สมบูรณ์และแม้ในข้อนี้ก็ต้องปฏิบัติไปตามหลักของโพชฌงค์ทั้ง7คือจะต้องมีสติกำหนดดูถึงสัตว์บุคคลที่จะปฏิบัติในอุเบกขาแล้วก็ต้องตั้งจิตพิจารณาลงไปในกรรมในผลของกรรมโดยถูกต้องและจะต้องมีธรรมวิจัยเลือกเว้นธรรมเมื่ออะไรบังเกิดขึ้นในใจในการปฏิบัตินี้ถ้าเป็นความยินดีความยินร้ายความโสมนัสโทมนัสก็เรียกว่าผิดถ้าหากว่าเป็นความสงบโสมนัสโทมนัสได้สงบราคะปฏิฆะได้และทำเป็นด้วยความรู้ที่พิจารณาลงไปในกรรมในผลของกรรมโดยถูกต้องใจก็เกิดเป็นกลางขึ้นได้โดยถูกต้องดังนี้เป็นเรื่องของธรรมวิจยะและเมื่อจำแนกไล่ดังนี้แล้วก็ต้องทำความเพียรที่จะละฝ่ายผิดปฏิบัติในฝ่ายถูกคืออุเบกขาที่บริสุทธิ์นี้ให้มันเกิดขึ้นก็เป็นวิริยะและก็จะได้ปีติได้ปัสสัทธิได้สมาธิได้อุเบกขาในโพชฌงค์คือในธรรมะคือความที่มีใจเพ่งเข้ามาไม่เพ่งออกไปมีลักษณะเป็นความที่วางคือไม่ยึดถือเป็นลักษณะที่เฉยคือไม่วุ่นวายสงบอยู่ในภายในได้เป็นใจที่ยุติธรรมดังนี้ก็เป็นอุเบกขาในโพชฌงค์และอุเบกขาในโพชฌงค์นี้เองก็ไปทำให้การปฏิบัติอุเบกขาในสัตว์บุคคลเป็นไปโดยถูกต้องต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังครูและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสวากขาโตภควตาธัมโมธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันนิธิโกอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนยิโกควรน้อมเข้ามาปัจจัตตังเวดิตะโบวินยูหิจะได้แสดงในข้อโพชฌงค์ซึ่งได้แสดงมาแล้ว
ในส่วนที่ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมทั้งสี่ในวันนี้จะได้นำกลับเข้ามาสู่แนวมหาสติปัฏฐานโดยยกโพชฌงค์ขึ้นเป็นหลักปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรและก็ถึงความเข้าใจในเบื้องต้นว่าในพระสูตรใหญ่นี้ได้ทรงแสดงโพชฌงค์ไว้ในหมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติตามดูธรรมอันเริ่มแต่ข้อนิวรณ์ต่อมาข้อขันธ์ 5ข้ออายตนะ6จึงถึงข้อโพชฌงค์และต่อจากโพชฌงค์ก็เข้าอริยสัจทั้งสี่เป็นที่สุดสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้พร้อมคือสติสติในข้อนี้พึงทำความสำคัญว่าคือสติเพื่อความรู้พร้อมอันเรียกว่าสัมโพชฌงค์หรือโพชฌงค์และเมื่อให้ประกอบด้วยสติปัฏฐานทั้งสี่ก็คือสติที่กำหนดดูกายเวทนาจิตและธรรมะในจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งสี่นี้จึงเป็นที่ตั้งของสติสติที่ตั้งกำหนดดูกายตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ก็ตั้งตนแต่กำหนดดูลมให้ไกลลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกที่ตนเองกำหนดดูอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกำหนดดูทำความรู้ตัวในอิริยาบถย่อยๆออกไปก้าวไปข้างหน้าถอยข้างหลังแลเหลียวเหยียดกายที่คู่ออกไปคู่กายที่เหยียดเข้ามาทรงผ้านุ่งห่มเราเป็นภิกษุก็
ทรงบาทและกินดื่มเคี้ยวลิ้มทายหนักเบาเดินยืนนั่งนอนตื่นพูดนิ่งกำหนดดูอาการทั้งหลายที่มีในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดและปอดไส้ใหญ่ไส้เล็กสายหรือสายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าและน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดกำหนดดูธาตุทั้งสี่ในกายนี้ส่วนที่แข็งแข็งก็เป็นปฐวีธาตุส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลก็เป็นอาโปธาตุส่วนที่อบอุ่นร้อนก็เป็นเตโชธาตุส่วนที่พัดไหวก็เป็นวายโยธาตุและกำหนดดูป่าช้าทั้งเก้าแม่ไม่เห็นก็นึกดูด้วยใจถึงกายของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเมื่อสิ้นชีวิตก็เป็นศพที่เขาทิ้งในป่าช้าในครั้งโบราณก็ตายวันหนึ่งสองวันสามวันขึ้นพองมีสีเขียวน่าเกลียดถูกสัตว์ทั้งหลายกัดกินเป็นโครงกระดูกที่ยังมีเนื้อมีเลือดมีเส้นเอ็นรึงรัดที่ไม่มีเนื้อแต่ยังเปื้อนเลือดมีเส้นเอ็นรึงรัดไม่มีเนื้อไม่มีเลือดแต่ยังมีเส้นเอ็นรึงรัดเป็นโครงร่างกระดูกอยู่และที่ไม่มีเส้นเอ็นรึงรัดกระดูกจึงกระจัดกระจายไปกระดูกมือก็ไปทางหนึ่งกระดูกเท้าก็ไปทางหนึ่งกระดูกขาก็ไปทางหนึ่งกระดูกเอวก็ไปทางหนึ่งกระดูกสันหลังก็ไปทางหนึ่งกระดูกอกก็ไปทางซี่โครงก็ไปทางหนึ่งกระดูกอกก็ไปทางหนึ่งแขนก็ไปทางหนึ่งบ่าก็ไปทางหนึ่งคอก็ไปทางหนึ่งลูกคางก็ไปทางหนึ่งฟันก็ไปทางหนึ่ง
ศีรษะออกไปทางหนึ่งเราจะกระจายกันไป